When there's no more hope is left in me ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงเทียนนำทางนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนเองก็ยกตัวอย่างมา1เหรียญ1ชนิดนะครับ3เหรียญ1ชนิดซึ่งเป็นชนิดละ2บาทนะครับชนิดอลูมิเนียมบอลนะครับซึ่งเป็นเหรียญประจำของในหลวงรัชกาลที่9ของเราครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับซึ่งเหรียญชนิด2บาทนี้เป็นเหรียญที่มีคุณค่านะครับมีของในหลวงรัชกาลที่9ว่ามีออกมาใช้แค่เพียง10รุ่นนะครับซึ่งราคาที่ประเมินไว้ก็ค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระของเหรียญทั้ง3เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับทราบรับชมกันเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่เหรียญ2บาทเหรียญแรกนะเป็นเหรียญ2บาทนะครับปีพุทธศักราช2554นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับจริงอยากจะมาแนะนำข้อมูลในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกันนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับชนิดอลูมิเนียมบอลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่2บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ 21.75 มิลลิเมตรน้ำหนัก4กรัมนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับส่วนด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9ครับส่วนตรงชิดขอบเหรียญนะครับก็จะมีวงกลมเป็นจุดไข่ปลานะครับล้อมรอบขอบเหรียญนะครับเรามาดูกันที่ขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนั่นเองนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระบรมบรรพตนะครับวัดสะเกียดนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและตามด้วยปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2554นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้ง2นะครับสำหรับเหรียญ2บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2554นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่180ล้านเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ชนิด2บาทนี่นะเริ่มที่จะหายากไปตามลำดับแล้วนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาชมกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นปีพ.ศ. 2553ครับเหรียญนี้นะครับมียอดผลิตออกมาที่เยอะกว่าปีพ.ศ. 2554นิดๆหน่อยๆนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบชนิดอลูมิเนียมบอลนะครับราคาอยู่ที่2บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 21.75 มิลลิเมตรน้ำหนัก4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับบางคนเขาก็เรียกว่าพ่อหลวงหล่อเก้านะครับส่วนด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนด้านขอบนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปไข่ปลานะครับล้อมรอบนะครับขอบนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมบรรพตนะครับวัดสะเกียดนะครับ
ราชวรมหาวิหารนั่นเองนะครับส่วนด้านบนนะครับส่วนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับตามด้วยปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2553นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาหรับนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองครับส่วนตรงคอเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปจุดไข่ป่าล้อมรอบเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญ2บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2553นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่186,228,000เหรียญ นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกเหรียญนึงนะครับที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญนึงนะครับอีกแนวทางนึงที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับซึ่งทางแสงเทียนเองครับก็มีอยู่ไม่กี่เหรียญ นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับไม่รู้ว่าไปตกอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2553นี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันอีก1เหรียญ นะครับเป็นเหรียญปีพ.ศ. 2552นะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่เยอะกว่า2เหรียญที่ผ่านมาครับแต่ราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับเราก็มารู้จักกับข้อมูลของเหรียญนี้กันก่อนนะครับก็เป็นเหรียญกระสาบชนิดอลูมิเนียมบอนนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่2บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 21.75 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่4กรัมด้านหน้าของเหรียญ นะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนด้านขวาของเหรียญ นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนคอเหรียญด้านนอกครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระบรมบรรพตนะครับวัดสะเกียรตินะครับราชวรมหาวิหารนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2552นั่นเองนะครับสำหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ2บาทนะครับรุ่นปีพ.ศ. 2552นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่244,741,000เหรียญ นะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับเยอะมากกว่าเหรียญ2เหรียญที่ผ่านมาแล้วนะครับจึงเป็นอีกแบบนึงนะครับที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจำนวนมากแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มีกระแสต่างๆนะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวกันนะครับเนื่องจากมีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจำนวนมากนะครับจึงอยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบรับชมข้อมูลกันนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเหรียญแบบไหนมาให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันที่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ